เฮลตี้กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูราดหน้าเห็ดหอมกรอบกันค่ะละลายแป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิกับน้ำเย็นนำเห็ดหอมที่หั่นเตรียมไว้ลงชุบกับเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิจนทั่วแล้วนำลงทอดในน้ำมันนำเนื้อหมูหมักกับแป้งมันพริกไทยป่นน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวน้ำมันงาซอสเห็ดหอมและไข่ไก่ต่อไปเราจะมาทำน้ำราดหน้าค่ะผัดกระเทียมกับน้ำมันพืชจนมีกลิ่นหอมใส่เต้าเจี้ยวเติมน้ำรอจนกระทั่งน้ำเดือดใส่หมูที่หมักไว้ใส่ยอดคะน้าปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายพริกไทยป่นแล้วใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำและรอให้เดือดจนข้นวางเห็ดหอมทอดกรอบแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะ